ที่นี่สวนลุมพินีบ้านเกิดของผมเองสาเหตุที่เรียกว่าบ้านเกิดคือผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับบ้านเกิดนะครับในสมัยพ.ศ. 2530ผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะครับทำงานโรงงานเวลาวันหยุดทีนะครับจุดที่ชอบมาเที่ยวที่สุดก็คือวงเวียนใหญ่นะครับถ้าไม่มาวงเวียนใหญ่ก็สวนลุมพินีนะครับผมถึงมีความรู้สึกว่าได้กลับมาบริเวณนี้เหมือนได้กลับบ้านเกิดโหแบบมันปลื้มมากเลยอ่ะเพราะว่ายุคนั้นนะครับผมทำค่าแรงวันละ50บาทค่าแรงวันละ50บาทนะแล้วก็คือที่ไปสวนลุมพินีแล้วก็ไปวงเวียนใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เงินไปวงเวียนใหญ่ก็ไปห้างเมอร์ลี่คิงออกจากห้างเมอร์ลี่คิงก็เป็นเซ็นทรัลลาดย่าเซ็นทรัลลาดย่าโอ้พอไปถึงบริเวณนั้นมันจะมีความสุขมากตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนได้กลับบ้านเก่านะครับเหมือนได้กลับบ้านเกิดนะครับเพราะว่าเราหูและผูกพันมากๆเลยคนค่าแรงน้อยนะครับจะไปไหนก็ถ้าค่าใช้จ่ายเยอะเราก็จะไม่ไปแล้วก็เลือกที่จะไปที่มันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะมีค่าอาหารการกินอีกจุดนึงก็คือโรงหนังดาวคนองโรงหนังดาวคะนองนี้20บาท2เรื่อง20บาท2เรื่องนี่เจอพระเอกแล้วเนี่ยดูพระเอกโรงหนังดาวคะนองนี่คือ20บาท2เรื่องนะครับก็ฉายวนอยู่นั่นแหละจบ2เรื่องก็ไม่เราไม่ต้องออกก็ได้นะจบ2เรื่องก็ไม่ต้องออกก็ได้ก็บางทีก็นอนหลับอยู่นั่นแหละแล้วก็นอนหลับอยู่ที่นั่นน่ะดูมันหลายประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยก็จะพอมาเดินสวนลุมแล้วก็จะมาเดินเขาก็จะมาดูไอ้ตัวเนี้ยตัวเงินตัวทองคือมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนได้กลับบ้านเกิดถ้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับคือสมัยก่อนคนอีสานนะครับเข้ามาทำงานกรุงเทพเข้ามาทำงานในกรุงเทพเมื่อก่อนในสวนลุมเนี่ยเขามีขายส้มตำไก่ย่างนะส้มตำไก่ย่างส้มตำปลาดุกย่างนะครับแล้วก็เ
พวกผมเคยไปกินนะพวกผมเคยไปกินเขาโดนเขาชาร์จนะครับกินเสร็จแล้วเขาบอกว่าทั้งหมด 1,700 บาท กินกัน4คน 4-5 คนเขาบอกว่ามันมีส้มตำ1ครกไก่ย่าง1ไม้ปลาดุก1ตัวแล้วก็น้ำตกหมูน้ำตกเนื้อนะก็ข้าวคนละ2ห่อข้าวเหนียวคนละ2ห่อสมัยก่อนขาย5บาท3บาท5บาทนะสมัยก่อนขาย3บาทกินเสร็จท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเขาคิดเท่าไหร่ก็มีน้ำด้วยเขาบอกว่า 1,700 คือ 1,700 จะไม่จ่ายก็ไม่ได้อ๋อเขาอยู่บนโพรงไม้เขาอยู่บนโพรงไม้เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยนะเขาอยู่บนโพรงไม้แล้วก็คนเห็นนะคนเห็นก็ชอบใจใหญ่นะท่องเที่ยวชอบใจใหญ่ชอบใจใหญ่ถ่ายภาพกันใหญ่เลยมันเป็นจุดมุ่งหมายนะท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็อยากมาดูไอ้นี่แหละครับอยากมาดูไอ้ตัวนี้ด้วยนี่นะครับท่านชมเห็นไหมพอดีผมใช้กล้องหน้าถ่ายมันเลยซูมไม่ได้ถ้าใช้กล้องหลังน่าจะซูมได้นี่ตรงนิ้วชี้ผมนะนี่ครับนักท่องเที่ยวที่นี่ก็คือปอดของกรุงเทพของคนกรุงเทพนะครับท่านชมดูนะอยู่เขาอยู่บนโพรงตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยนะเขาโผล่หัวมาแฟนท่องเที่ยวถ่ายรูปเยอะเลยท่องเที่ยวชอบมากเลยดูแฟนท่องเที่ยวนะครับถ่ายรูปกันใหญ่นะนะครับผมก็จะเมื่อกี้พูดถึงเรามากินส้มตำไก่ย่างนะครับเมื่อกินเสร็จแล้วเขาชาร์จนะชาร์จเต็มที่เลยเขาบอกว่า 1,700 โอ้โหท่านผู้ชมมันไม่ใช่น้อยนะ 1,700 นี่ซื้อทองได้50ตังค์นะสมัยก่อน1,700 นี่ซื้อทองได้50ตังค์นะเพราะว่าทองตอนนั้นประมาณ 3,800 3,600 3,700 ไม่ถึง 4,000 3,000 กว่าบาทอ่ะซื้อทองได้50ตังค์เลยนะสมัยนั้นโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมองเห็นมันครับนี่อันนี้ท่านผู้ชมเห็นมั้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมองเห็นมันนะมันพางตัวได้เก่งมากเลยเหมือนหัวงูหัวโผล่หัวออกมาเขารู้ว่าคนไม่ทำร้ายเขาก็ไม่กลัวนะคือเงิน 1,700 บาทนี่ไม่ใช่น้อยๆนะซื้อทองได้50ตังค์สมัยก่อนนี้ส้มตำโคกละ5บาทนะครับลาบน้ำตกลาบก้อยน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อนี่แค่จานละ10บาทเองอาหารตามสั่งก็10บาทอาหารตามสั่งนะครับ10บาทนะปี2530พอมาถึงตรงนี้ผมโอ้มีความรู้สึกเหมือนบ้านตัวเองเลยริมเลยเหมือนเลยซึ่งคือตกลงวันนั้นเราก็ไม่มีตังจ่ายไม่พอนะต่อรองเหลือ1,500จาก1,700เหลือ1,500ไปไปมามารวมกันได้ประมาณ1,200นะตกลงก็จ่ายแค่1,200เหมือนว่าตัวแม่ค้าเองเขาไม่ใช่คนอีสานหรอกนะเขาขายลาบขายน้ำตกส้มตำก็เป็นหาบนะเขาเรียกว่าหาบเล่แล้วก็
หาบแล้วก็มีเสือปูให้นั่งนะครับมีเสือปูให้นั่งเราก็ไม่ได้ถามราคานะท่านผู้ชมจะไปไหนมาไหนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวก็ท่านผู้ชมก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้ก็ต้องเจออยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาจะกินข้าวหรือซื้อของนะครับต้องถามราคาก่อนนะครับเวลาถามราคาก็อย่าใช้แบงค์ใบใหญ่ซื้อนะครับแบงค์500แบงค์พันเขาบอกว่าเดี๋ยวเอามาทอนอะไรอย่างเงี้ยนะท่านชมก็อย่าไปเชื่อพยายามถ้าไม่มีเหรียญไม่มีแบงค์เล็กๆก็อย่าไปซื้อนะครับเพราะว่าที่ผมเดินทางเข้ามากรุงเทพเนี่ยผมซื้อของราคา15บาทสมัยก่อนเยอะนะซื้อของกินอ่ะบนรถเขาเรียกรถแดงสมัยก่อนรถพัดลมนะมีรถพัดลมแล้วก็รถแอร์ส่วนมากจะเป็นรถพัดลมสมัยก่อนแอร์ก็มีบ้างคนไม่นิยมราคาแพงกว่ากันประมาณเท่านึงอ่ะผมซื้อของกินนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาทอนเขาก็ไปเลยเขาไม่เอามาทอนนะเขาก็ไปเลยแล้วก็เรียบร้อยนะรถก็ออกนี่ครับตรงนี้ก็เคยนั่งนะครับตรงนี้เคยปั่นนะครับเคยมานั่งปั่นเมื่อก่อนนี้ก็ถูกๆตอนนี้ไม่รู้ราคาไม่รู้ว่าชั่วโมงเท่าไหร่ก็พอดีผมผ่านมาแถวนี้ก็มารับบรรยากาศนะครับมันมีความรู้สึกเหมือนบ้านเกิดเลยเหมือนบ้านเกิดจริงๆมันมีความรู้สึกว่ามันดีใจอ่ะดีใจมากนะครับสมัยก่อนหนุ่มโรงงานสาวโรงงานก็โทรศัพท์ไม่มีนะครับถ้าโทรเข้าโรงงานโทรเข้าที่เบอร์บ้านเสร็จแล้วก็นัดกันเลยนัดกันวันเจอกันวันอาทิตย์เลยนะครับไม่มีโทรศัพท์ติดต่อนะครับแม้นก็นัดกันเป็นปากต่อปากเลยอาทิตย์หน้านะเจอกันที่สวนลุมอะไรประมาณนี้สวนลุมทางเข้านะสวนลุมที่เดิมนะอะไรประมาณนี้นะครับสมัยก่อนคนหนุ่มคนสาวเขาจีบกันก็ทำแบบนั้นนะครับไม่มีโทรศัพท์ถ้าอยู่ไกลก็เขียนจดหมายนะครับเขียนจดหมายก็ยังอยู่สมุทรสาครสมุทรสงคราม อีกคนนึงอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยก็เขียนจดหมายถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ก็ถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ก็เหมือนว่าวันหนึ่งหรือ2วันก็ถึงจดหมายแต่ถ้าต่างจังหวัดก็4วันนะครับ 3-4 วันหรืออาจจะช้ากว่านั้นก็มีเอาบรรยากาศเล่าความหลังให้ท่านผู้ชมฟังแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวนำคลิปดีๆมีสาระมาพูดมาคุยกันอีกโอเคจะทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศเดี๋ยวผมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวผมทิ้งท้ายตรงนี้ก่อนทิ้งท้ายด้วยศาลานี้ก่อนครับศาลานี้ก็ขับหน้าเข้ามานั่งคือพูดง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยผมก็ชำนาญมากเลยทุกพื้นที่ทุกตารางของสวนลุมนี่โอ้โหมาบ่อยนะดูท่านผู้ชมดูนะสวนน้ำตรงนี้ก็เป็นที่ปั่นเรือปั่นเรื
เรียกว่าเรือหงเรือหงแบบปั่นนะครับเรือหงแบบปั่นโอเคเดี๋ยวนำคลิปดีๆมีสาระมาพูดคุยกันอีกจุดต่อไปนะถ้าผมมีโอกาสได้ไปนะผมจะไปวงเวียนใหญ่ท่านผู้ชมติดตามคลิปไว้นะผมจะไปวงเวียนใหญ่เพราะว่าจุดนั้นคือเหมือนบ้านเกิดอีกหลังนึงเลยเหมือนบ้านเกิดอีกหลังนึงโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ